ที่พันที่ห้าปีก็มีอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมอันนั้นแผน PDP 2007คนละแผนเลยอันนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตกำลังไฟฟ้าจะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนคนละแผนแผนพลังงานทดแทน15ปีมันมีอยู่แล้วเราก็มีที่จะขับเคลื่อนแผนผู้สื่อการปฏิบัติให้สำเร็จผลนะครับแผนพลังงานทดแทน15ปีเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ปัจจุบันประมาณ106กว่าเนี่ยฮะขึ้นไปถึง120ใน15ปีข้างหน้าคือในปี2565ซึ่งแผนพลังงานทดแทน15ปีของเราเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกับกลุ่มการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทนอย่างละประเภทแก้ประมาณ 10% รวมกันก็ 20% นะครับการผลิตสายฟ้านั้นเราก็ส่งเสริมการผลิตสายฟ้าจากพลังงานธรรมชาติเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากแก๊สชีวภาพพลังงานจากชีวมวลรวมทั้งจากขยะในการผลิตสายฟ้าต้องส่งสายฟ้าส่วนเชื้อเพลิงเราก็ส่งเสริมการพัฒนาพลังทดแทนจากที่เรียกเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอเอนเนอร์จีนะครับทั้งการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจากแบบน้ำตาลมาผสมกับเบนซินเป็นแก๊สโซฮอลทั้งการผลิตน้ำมันปาล์มมาผสมกับดีเซลเป็นไบโอดีเซลนะครับแล้วก็ส่งเสริมมีการใช้ในภาคขนส่งรวมทั้งการส่งเสริมมีการใช้แก๊สธรรมชาติคือแก๊สเอ็นจีวีมาใช้ในภาคขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะก็มีรถบรรทุกรถโดยสารและรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้แผนพัฒนาแรงงาน15ปีก็มีความคืบหน้าเป็นระดับนะครับมีผู้ประกอบการนักลงทุนสนใจที่จะร่วมลงทุนนี่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าภายใน15ปีเนี่ยเราจะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย 5,600 เมกะวัตต์แต่นี่มีผู้สนใจยื่นความลงจะลงทุนแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 เมกะวัตต์ก็ถือว่าทะลุเป้าไปแล้วนะนั่นเราก็จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนนั้นได้ลงทุนได้ความสะดวกได้เร็วขึ้นนะครับแผน PDP ที่บอกว่าจะฝ่าด้านตามตอนนี้กำลังให้คณะอนุกรรมการเข้าไปทำงานอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้รับรายงานนะก็กำลังทำกันบ้านกันอยู่เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมันต้องตอบให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่ให้การลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่แต่ได้พี่น้องจะเสียค่าไฟฟ้าแพงขึ้นกว่าปกติถ้าเราลงทุนมากเกินไปแต่ถ้าลงทุนต่ำเกินไปไฟฟ้าอาจจะขาดแคลนได้เพราะผลิตไม่พอกับการต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับที่สูงมากเพื่อจะพิจารณาเป็นต้นครับแล้วทราบว่ากำลังโครงการการทำงานเราจะหยุดในปีนี้หรือปีหน้าคือว่าเราไม่ใช่หยุดแต่เราจะเปลี่ยนบทบาทนะครับตอนนี้เรากำลังร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการที่ทำหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนในการประหยัดพลังงานนะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องการลดกระดาษกระจกลดการดูกระจกเราพยายามเรียนนะและการถูกการสร้างการเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรของนักเรียนในโรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมนะครับเราก็จะทำหลักสูตรนั้นในการศึกษาในระบบที่ในโรงเรียนการศึกษานอกระบบทั้งการศึกษาเพื่อการเกษตรมรณะการศึกษาผู้ใหญ่โดยเช่นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับให้สาธารณชนเลยมีการรับรู้รับทราบและก็เพื่อการพัฒนาพลังทดแทนเพื่อการประหยัดพลังงานเพื่อจะทำให้กระผมอย่างจริงจังนะตามเป้าหมายที่กำลังจะก็ตอนนี้ได้ทำหลักสูตรทั้งหมดแล้วเรากำลังทำอยู่กับร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการอยู่นะครับแล้วปีหน้าจะเริ่มใช้หลักสูตรแต่ถ้ามันมีการเป็นไปได้เราอยากให้บรรจุเรียนเลยนะครับตอนนี้ว่ากำลังทำจะทำหลักสูตรที่อยู่กำลังพัฒนาไปอยู่นะครับจะมีการที่เราส่วนเนี่ยได้มีตัวประกาศแสดงมีให้เราส่งเสริมอยู่แล้วนะครับแทนที่กระทรวงจะเป็นเจ้าภาพตัวเองอาจจะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพเองอาจจะศูนย์การศึกษานะฮะเขตการศึกษาอาจจะเป็นเจ้าภาพโดยที่กระทรวงพลังงานอาจจะเป็นตัวสนับสนุนนะครับนี่เป็นต้นก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้แสดงฝีมือต่างๆมากยิ่งขึ้นนะ
ทราบว่าโครงการของเราเนี่ยจะได้ในการเรียนการสอนจะมีโครงการอะไรพัฒนาต่อไหมครับว่าที่ได้เนี่ยนะอย่างนี้ผมเรียนสาธิตให้ดูเนี่ยเอาไปใช้ในโรงเรียนไปใช้ในบ้านไปใช้ในชุมชนรวมทั้งอาจจะพัฒนาถึงขั้นในเชิงพาณิชย์ให้ผู้ประกอบการลงทุนแล้วก็ไปขายได้ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศนะครับและในเรื่องของการที่ตอนที่ท่านประธานมีโครงการอะไรที่จะสมัยภาคเกษตรกรรมนะครับคือแบบเอาไปใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจังก็ใช้ในทุกภาคนะประมาณทุกแผนนะครับนะครับอย่างยกอย่างเช่นการผลิตกระแสฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แล้วก็ไปสูบน้ำมาใช้การเกษตรได้ยิ่งต้นนะครับโอเคเริ่มในการผลิตพลังงานทดแทนทดเชยครับก็เริ่มต้นในการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับได้ให้เขามีความรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้นำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในแต่ละท้องที่เอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นต่อไปก็อย่างเช่นการที่ชาวบ้านเลี้ยงวัวแล้วก็สามารถเอามูลวัวนี่นะฮะมาพัฒนาเป็นกระชีพภาพใช้ในครัวเรือนได้แทนข้าวหุงต้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับและการต่อยอดของเขาล่ะครับเขาจะสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยพิมพ์สุดกับรับได้ไหมได้ถ้าเขารวมกลุ่มกันนะและมีวัตถุดิบมากแต่รวมกลุ่มกันแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากแต่พอไม่ขายให้รับถ้าผลิตไฟไม่เกิน10เมกะวัตต์ก็ขายให้กองไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ตีส่งเสริมใช่ไหมครับส่งเสริมจังเต็มที่เลยนะฮะถ้ามากกว่านั้นก็ขายกองไฟฟ้านะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ